อยากจะแบบดูสวยในวันเกิดครบ25ปีของตัวเองซะหน่อยมันมีวิธีไหนไหมที่จะสามารถปรับการกินพฤติกรรมการกินของเราได้โดยที่ไม่ทรมานจนเกินไปฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับการทำไดเอทไดอารี่นะคะซึ่งลิลลี่เคยทำคลิป IF 16ต่อ8ไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้กระแสตอบรับดีมากด้วยความที่ทางเราเนี่ยก็หยุดไดเอทไปสักพักนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเริ่มอ้วนขึ้นมาอีกแล้วคือไม่ได้เกิดจากการโยโย่ของการทำ IF นะแต่ว่าเป็นการที่แบบเราแบบไม่ได้ควบคุมเองประเด็นก็คือลิลลี่จะมีงานวันเกิดอายุครบ25ปีของลิลลี่ซึ่งก็แบบว่าจัดหลายวันต่อหลายวันก็ต้องมีการถ่ายรูปชิดแชทเฮฮากับเพื่อนๆทั่วสารทิศนะคะก็เลยอยากจะแบบดูสวยในวันเกิดครบ25ปีของตัวเองซะหน่อยนะก็เลยลองไปหาข้อมูลดูว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะสามารถปรับการกินพฤติกรรมการกินของเราได้โดยที่ไม่ทรมานจนเกินไปนะคะก็คือเป็นการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดแต่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เขาไม่ได้มีผลวิจัยทางการแพทย์มารองรับนะว่ากินตามนี้แล้วมันจะได้ผลแต่สำหรับลิลลี่ลองแล้วนะคะมาทั้งหมด15วันนะคะก็คือครึ่งเดือนลิลลี่ลองแล้วลิลลี่รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายมันดีขึ้นจากที่ลิลลี่เป็นคนถ่ายยากเพราะว่าเวลาลิลลี่ไปอยู่ออฟฟิศคือลิลลี่เพิ่งเปิดร้านอาหารของร้าน Oyster Room ก็คือเป็นร้านหอยนางรมกับอาหารทะเลของลิลลี่ใช่ไหมคือลิลลี่ต้องสั่งข้าวมากินทุกวันก็คือไม่ได้ดูแลโภชนาการที่ดีเท่าที่ควรอ่ะลิลลี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเลือกกินที่มันเหมาะกับตัวเองเพราะว่ามันก็ขับถ่ายลำบากด้วยอะไรเงี้ยกรุ๊ปเลือดโอเนี่ยจะสามารถย่อยพวกเนื้อแดงได้ดีก็คือพวกเนื้อวัวเนื้อแกะต่างๆนะคะที่ไม่ค่อยดีก็คือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็คือพอกินได้อันนี้คือเท่าที่ไปหาข้อมูลมาแล้วลิลลี่ก็ลองทำตามนั้นดูทั้งหมด15วันนะคะแล้วมันก็ได้ผลก็คือเอวของลิลลี่นะลดลงไปประมาณ1นิ้วเป็นการที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วลิลลี่รู้สึกว่ามันได้ผลกับลิลลี่ดีมากเพราะว่าการลดแป้งลดน้ำตาลเนี่ยค่ะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วแบบรู้สึกว่าผิวก็ดูแบบมีความผุดผ่องที่ดีขึ้นด้วยลิลลี่จะลองยกตัวอย่างเมนูที่ลิลลี่ทานในแต่ละวันให้ฟังกันนะคะก็อย่างเช่นเป็นปูผัดน้ำมันมะกอกอันนี้ก็คือสามารถทานได้นะคะหรือว่าจะเป็นสตูเนื้ออันนี้ก็สามารถทานได้เกาเหลาเนื้อต่างๆคือทานได้ถ้าเกิดใครไม่ทานเนื้อนะคะก็สามารถลองปรับเปลี่ยนเมนูให้เข้ากับตัวเองได้นะคะอย่างลิลลี่เนี่ยจริงๆลิลลี่แพ้อาหารทะเลคือไม่สามารถกินอาหารทะเลบางชนิดได้ต้องปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะและที่โชคดีก็คือคนกรุ๊ปเลือดโอสามารถทานอาหารทะเลได้นะเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับระบบต่อมไทรอยด์นะคะซึ่งถ้าเกิดเราทานไอโอดีนไปครบก็จะทำให้แบบเราไม่อ้วนง่ายก็จะช่วยควบคุมให้น้ำหนักของเราเนี่ยค่อนข้างคงที่แล้วก็ลิลลี่อ่ะเศร้ามากเพราะลิลลี่เป็นคนชอบกินส้มเขาบอกว่าส้มมันมีกรดเยอะซึ่งจริงๆคนที่กรุ๊ปเลือดโออ่ะเขาจะมีกรดในกระเพาะอาหารเยอะอยู่แล้วทำให้ย่อยพวกเนื้อได้ดีดังนั้นนะการกินส้มก็จะช่วยเพิ่มกรดมากขึ้นอันนี้นะคือไม่ดีคือจริงๆลิลลี่ชอบมากแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะแนะนำสำหรับคนกรุ๊ปโอนะคะพวกลูกครับลูกพลัมพรุนแล้วก็มะเดื่อต่างๆก็คือจะดีคือลองสังเกตตัวเองแล้วว่าทุกครั้งที่กินลูกพรุนน่ะคือขับถ่ายดีมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวก็ออกมาดีด้วยลิลลี่ก็เลยรู้สึกว่าสงสัยลูกพรุนคงถูกกับเราแล้วก็พอไปอ่านมาศึกษามาก็จริงๆด้วยลูกพรุนก็คือถูกกับคนกลุ่มโอค่ะแล้วเดี๋ยวลิลลี่จะแนบพวกลิงก์เว็บไซต์ที่เป็นแนวทางการทานอาหารตามของเลือดกลุ่มโอเอาไว้ที่ description box นะคะรวมถึงกลุ่มเลือดอื่นๆทั้ง A B เนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลตามนั้นได้เหมือนกันนะระหว่างนั้นลิลลี่ก็ได้ทานเป็นเมเดลีนนะคะมัลติลีฟคอมเพล็กซ์อันนี้เนี่ยก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นยาลดน้ำหนักที่จะทำให้แบบใจสั่นหรือว่าทำให้ถ่ายเป็นน้ำมันเพราะว่าเขาสกัดมาจากใบไม้ทั้งหมด3ชนิดที่ให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีได้แก่ใบหม่อนใบชาม่วงแล้วก็ใบชาเขียวค่ะใบหม่อนเนี่ยจะช่วยยับยั้งการดูดซึมแป้งและน้ำตาลนะคะแล้วก็ลดความอยากกินอาหารจุกจิกนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นชาม่วงนี่ก็ช่วยยับยั้งการสะสมไขมันใหม่นะคะแล้วก็ทำให้รูปร่างเราดูกระชับส่วนชาเขียวนี่ก็คือเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันนะคะลดความอยากอาหารแล้วก็ลดปริมาณการทานอาหารด้วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับลิลลี่เลยเพราะว่าเวลาลิลลี่งดแป้งงดน้ำตาลนะอย่างที่บอกคือเรื่องกรุ๊ปโออ่ะจะย่อยพวกเนื้อได้ดีแต่ว่าเรื่องแป้งกับน้ำตาลนี่คือตรงกันข้ามเลยลิลลี่เป็นคนชอบกินพวกขนมต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมทำให้แบบเป็นเหมือนคนติดขนมติดสแน็คอะซึ่งพอทานอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอ่อนเพลียหรือว่าหิวจนทรมานเกินไปวิธีการกินก็คือ1ชั่วโมงก่อนการทานอาหารมื้อแรกนะคะอันนี้เดี๋ยวลิลลี่จะเอาลักษณะของเขาให้ดูเป็นขวดแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็คือเป็น
แบบเม็ดอย่างนี้อันนี้คือลิลลี่กินไปครึ่งกระปุกแล้วนะคะก็คือปกติอ่ะจะมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับตัวลิลลี่เองนะคะแบบไม่ได้มีเอฟเฟกต์ใดๆนะก็คือสามารถทานอาหารได้ตามปกติเลยแล้วก็ขับถ่ายได้อย่างปกตินะไม่ได้ออกมาเป็นน้ำมันอันนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่อง break blockburn boosting แล้วก็ balance กระปุกนี้นะคะราคา 1,450 บาทนะคะก็เป็นไอเทมที่ลิลลี่ลองแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยเป็นเหมือนตัวช่วยในการที่จะทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดในครั้งนี้ของลิลลี่ด้วยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไดเอทนะคะแล้วก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะตอนนี้คือลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่ขับถ่ายได้ดีขึ้นผลลัพธ์ที่มันได้อะก็คือมีความเปลี่ยนแปลงน้ำหนักค่อนข้างคงที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เอวลดลงไปด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่ success ขั้นนึงของลิลลี่ยังไงลิลลี่ก็จะลองทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดต่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันเห็นผลลิลลี่กลายเป็นคนหุ่นสลิมสกินนี่ลิลลี่จะมาอัปเดตถ้าเกิดสมมติใครสนใจเกี่ยวกับการทานอาหารในกรุ๊ปเลือดนะคะลิลลี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ตรง description box แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อของเมดิลีนลิลลี่ก็จะแปะไว้ตรง description box เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย